สุทิเตโหตุสัพพทาขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่านทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอารามออนไลน์เข้าพรรษาเข้าหาพระธรรมวันนี้เราอยู่ที่ท่ามกลางสวนเซนของประเทศญี่ปุ่นในภารกิจหรือในศาสนกิจที่พระอาจารย์ได้รับนิมนต์เดินทางมาเพื่อดูภูมิทัศน์หรือดูชัยภูมิสำหรับสร้างศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันในประเทศญี่ปุ่นโดยมีคุณโยมซาโจโยดะและก็คุณโยมวรรณาเสวมาศผู้บริหารของร้านเอเชียนตะวันตลอดจนถึงศิษยานุศิษย์หลายท่านหลายคนที่เดินทางมาอำนวยความสะดวกตั้งแต่ถึงสนามบินฮาเนดะแล้วก็ตลอดเวลาที่เดินทางอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในเบื้องต้นจึงขอประกาศอนุโมทนาสาธุการคุณโยมซาโจโยดะพร้อมคุณโยมวรรณาและกัลยาณมิตรทั้งหลายที่อุปถัมภ์บำรุงความสะดวกทุกประการวันนี้อาตมาภาพมาที่นี่เพื่อเรียนรู้ดูงานสวนเซนการจัดสร้างน้ำตกแล้วก็สวนเซนและก็งานออกแบบที่เอาธรรมชาติกับเคหสถานบ้านพักมารวมกันเป็นหนึ่งโดยปราศจากการแบ่งแยกชนิดที่เรียกกันว่าคนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอยู่ร่วมกันโดยไม่มีรอยต่อและแน่นอนเมื่อเรามาอยู่ท่ามกลางสวนเซนอย่างนี้สิ่งหนึ่งซึ่งเราจะได้เรียนรู้ก็คือปรัชญาเซนที่ชาวญี่ปุ่นใช้ในการออกแบบสวนเซนหรือใช้ในการดำรงชีวิตซึ่งเรียกว่าปรัชญาวบิสบินะวบิสบิหรือวาบิสบิก็ได้วบิสบิคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาถกกันก่อนอื่นขอนิมนต์พระวิทยากรอีกรูปนึงมาร่วมสนทนาด้วยนิมนต์พระอาจารย์อารยันมาพบปะญาติโยมนิมนต์ครับสุทิเตโหตุสัพพทาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่านทุกท่าน Good evening everyone นะคานิจิวะใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นคานิจิวะ again ก็พบกับพระมหาอารยันนะครับผมพระมหาอารยันเองยศใหม่ชื่อใหม่ใช่โยมพิมพ์ให้ถูกนะพระมหาอารยันไม่มีต่อเต่ากรันไม่มีต่อเต่ากรันครับถ้าต่อเต่ากรันจะกลายเป็นพระมหาอารยันตะแต่ไม่ใช่เป็นพระมหาอารยันเฉยๆโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะนำชมสวนเซนแล้วก็เรียนรู้ปรัชญาวบิสบิไปด้วยกันเลยครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวมันอาจจะมืดเรียวไปหน่อยงั้นออกไปสวนเซนกว้างๆที่มีน้ำตกดีไหมดีที่สุดเลยครับเดี๋ยวญาติโยมชมวิวทิวทัศน์ไปพร้อมๆกับเราแล้วเราไปคุยกันข้างนอกดีไหมดีครับเพราะว่าตรงนี้เกรงว่าถ้านั่งคุยกันไปเนี่ยอาจจะมืดก่อนก็ได้ใช่ครับแล้วสัญญาณอาจจะไม่ชัดเหมือนเมื่อวานใช่ครับเมื่อวานต้องขออภัยญาติโยมด้วยที่มาดูตั้งแต่ต้นแล้วก็คิดว่ามาดูมิสเตอร์บีนเพราะมันเงียบมากเลยใช่ใช่ไม่มีเสียงแต่จริงๆเราพูดตลอด แต่ว่าเนื่องจากว่าอยู่ต่างบ้านต่างเมืองบางทีสัญญาณก็อาจจะขาดหายไปบ้างครับฉะนั้นในเบื้องต้นขอให้โยมเนี่ยกินลมชมวิวไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยข้างนอกว่าปรัชญาวบิสบิซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกของชาวญี่ปุ่นนั้นเราจะนำมาใช้ฝึกหัดพัฒนาชีวิตของเราได้อย่างไรครับดีไหมตอนนี้เราเดินไปแล้วก็ไปดูน้ำตกข้างนอกแล้วก็ไปดูสวนเซนกันดีเลยครับไปด้วยกันเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยนะเดินจงกรมดีไหมครับหรือว่าก็เดินอ๋อเดินไปโอเคไปทำม้าแล้วนะใช่ใช่ครับอย่างให้ดูเนี่ยดอกไม้เนี่ยอารยันเห็นความงามของดอกไม้ไหมครับเห็นครับเนี่ยเป็นปรัชญาวบิสบินะแล้วเดี๋ยวจะชี้ให้ฟังว่าเอ๊ะมันเป็นปรัชญาที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบได้ยังไงตอนนี้ยังไม่เฉลยแต่อยากให้ดูก่อนว่าสิ่งละอันพันละน้อยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยที่ปกติแขกไปใครมาอาจจะเดินผ่านไม่มีใครสนใจเลยทั้งที่ดอกไม้เขาก็แสนจะสวยงามอยู่ตรงนี้ครับแต่ชาวญี่ปุ่นที่เข้าใจเรื่องวบิสบิเนี่ยเขาจะมองเห็นความงามของสิ่งที่แสนธรรมดาสามัญอ่ะไปดูต่อไปอย่างตรงนี้เห็นไหมลูกลูกเห็นก้อนเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยเห็นแล้วต้องใจเย็นๆนะถึงจะเห็นความงามของเขาค่อยๆพินิจพิจารณาดูไปนะแล้วจะเข้าใจว่าเขาสวยอย่างไรตอนนี้ยังไม่เฉลยนะให้ชื่นชมไปก่อนหรือตรงนี้นะลูกดูคมไฟเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคมไฟเนี่ยไปจับดูซิว่าเป็นวัสดุอะไรนี่ไม้ไผ่จริงๆนะเห็นไหมนี่ก็คือไม้ไผ่จริงๆเลยปรุงแต่งน้อยมากวบิสบิเนี่ยปรุงแต่งน้อยมากเพราะว่าเขามองว่าธรรมชาตินั้นน่ะคือความงามที่สมบูรณ์อยู่แล้วในตัวเองอืม
ปเดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงข้างนอกแสงจะเยอะกว่านี้นะก่อนที่จะพูดถึงปรัชญาวบิสเบเนี่ยอยากให้อารยันเดี๋ยวเล่าความประทับใจของตัวเองนิดนึงเนาะว่าเวลามาเรียนรู้ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นประทับใจอะไรบ้างนะแล้วมันชุบชูจิตใจยังไงอย่างง่ายๆเลยเวลามาอยู่ท่ามกลางสวนหินอย่างเนี้ยเห็นอะไรอยากให้กล้องของเราแพนไปดูนิดนึงเนี่ยเห็นไหมนี่คือธรรมชาติที่ปราศจากการปรุงแต่งไม่เติมสีเติมแสงอะไรลงไปนะเขาเอาก้อนหินธรรมดาธรรมดานี่แหละไปจัดวางแต่ไม่ใช่วางแบบ whatever อะไรก็ได้นะแต่เป็นการวางอย่างมีศิลปะแล้วพอมันถูกที่ถูกทางง่ายงามธรรมดาก็ปรากฏมาเป็นสวนหินที่แสนจะสวยงามอย่างนี้เห็นไหมปรัชญาอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการเห็นความงามของสิ่งธรรมดาสามัญการเห็นความงามของสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองครับเห็นคนอื่นมองไม่เห็นค่ามองไม่เห็นความงามมีสายตาของปรัชญาวบิสเบนะก็จะเห็นว่าเอ๊ะก้อนหินก้อนนี้มันงามมันครุขระแต่ทำไมมันสวยงามหรือต้นไม้ที่คดที่โค้งหลายคนอาจจะมองต้นนี้ไม่ตรงไม่เห็นจะสวยแต่คนที่รู้จักปรัชญาวบิสเบก็จะมองความโค้งความคดนั่นแหละคือความงามแม้กระทั่งจานชามถ้วยแตกเบี่ยนร้าวนะคนทั่วไปก็หยิบไปทิ้งแต่สำหรับชาววบิสบิเขาจะเห็นความงามของชามแตกถ้วยแตกจานแตกเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงการที่เราจะเห็นค่าของสิ่งต่างๆที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งใช้เป็นกุญแจไขไปสู่ปรัชญาวบิสบิคือความงามของใจต้องมาก่อนเมื่อใจงามนะโลกที่ปรากฏต่อเราก็จึงจะงดงามแต่เมื่อใจเราอัปลักษณ์เราก็จะมองเห็นโลกนั้นอัปลักษณ์ตามไปด้วย wow. พูดอีกอย่างหนึ่งว่าใจอย่างไรคุณภาพของโลกที่ปรากฏต่อเราก็จะเป็นอย่างนั้น คนใจงามเห็นโลกงาม หรือคนใจงามก็จะเห็นความงามของโลก แต่ถ้าคนใจอัปลักษณ์ใจไม่ได้ฝึกหัดพัฒนานะก็จะมองเห็นแต่ความไม่งามไม่น่ารักของโลก อะไรอะไรก็ไม่ดีไปเสียหมดโกรธมันทุกสิ่งทุกอย่างด่าทอทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอะไรก็ไม่ได้ดังใจจริงๆมันเป็นปัญหาของโลกหรือเป็นปัญหาคุณภาพใจของเขาชาววาบิสเบเนี่ยจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ประณีตสดชื่นรื่นเย็นแล้วก็มองอะไรมองลึกเข้าไปยิ่งกว่าระดับปรากฏการณ์แต่มองอย่างลึกซึ้งนะมองอย่างลึกซึ้งนี่แหละปรัชญาวาบิสเบสอนให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีคุณค่าเห็นความงามของสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่งามปรัชญานี้นะพระอาจารย์ก็มาวิเคราะห์ดูมันตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อหนึ่งพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าสำหรับผู้มีปัญญาย่อมจะพบความสุขแม้จะตกอยู่ท่ามกลางความทุกข์ว้าวเห็นไหมสอดคล้องกันไหมสำหรับผู้มีปัญญาย่อมจะมองเห็นความสุขแม้จะตกอยู่ท่ามกลางความทุกข์นี่คือสิ่งที่ตรงกับปรัชญาวบิสเบที่บอกว่าให้มองเห็นความงามของความไม่สมบูรณ์มองเห็นความงามของความไม่งามแล้วมองเห็นความสุขที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์มองเห็นคุณค่าที่แสนอัศจรรย์ของธรรมชาติที่ดาดสามัญธรรมดาที่คนส่วนใหญ่อาจจะพากันมองข้ามเช่นหินสักก้อนหนึ่งไม้สักต้นหนึ่งอย่างเนี้ยถ้ามองผ่านสายตาวาบิก็จะเห็นว่ามีความงามที่ตรึงจิตตรึงใจอยู่ในนั้นตรงนี้มันใกล้ข้ามเดี๋ยวไปข้างนอกก็จะเห็นชัดเจนกว่านี้เอาล่ะพระอาจารย์ปูพื้นให้แล้วนะว่าปรัชญาวบิสบิก็คือการเห็นความงามของสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่งามการเห็นคุณค่าของสิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ให้คุณค่าในมุมมองของพุทธศาสนาก็คือการเห็นสุขแม้จะตกอยู่ท่ามกลางกองทุกข์นี่คือปรัชญาวบิสบิอยากจะปูพื้นอีกนิดหนึ่งสำหรับญาติโยมที่เพิ่งเข้ามาชมว่าปรัชญาวบิสบิคืออะไรมีเรื่องเล่าเอาไว้ว่าวันหนึ่งหลวงพ่อชาเนี่ยเดินตรวจวัดหนองป่าพงอยู่ลูกศิษย์ก็ชี้ให้ดูหลวงพ่อน่ะเห็นฐานของวิหารที่สร้างมานานแล้วมันเริ่มร้าวลูกศิษย์คนนั้นก็บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยวิหารเนี่ยมันเริ่มร้าวแล้วนะคงต้องบูรณะครั้งใหญ่หลวงพ่อชาก็บอกว่าอย่าเพิ่งบูรณะคุณรู้ไหมถ้าวิหารไม่ร้าวไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาโอ้โหพระอาจารย์อ่านเจอเรื่องนี้แล้วประทับใจมาก
ครับหลวงพ่อจางมองเห็นว่าบิสบิอความงามของสิ่งที่ไม่งามมองเห็นอันนิจังในสิ่งที่ลูกศิษย์เห็นว่าจะต้องซ่อมจะต้องปรับปรุงแต่หลวงพ่อจามองลึกกว่านั้นว่าอนิจจังกำลังแสดงตัวผ่านรอยร้าวของวิหารหลังนั้นครับเห็นไหมคนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่านะวิหารร้าวต้องซ่อมทันทีแต่สำหรับครูบาอาจารย์ชั้นนำอย่างหลวงพ่อชาท่านบอกว่าอย่าเพิ่งซ่อมมันนั่นแหละอนิจจังกำลังแสดงตัวให้เราเห็นถ้าไม่มีอนิจจังคือความไม่เที่ยงความบิ่นความร้าวความเสื่อมความโทรมความสึกหรอหรือความไม่จืดรังยั่งยืนก็จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาครับนี่คือวบิสบิที่อยู่ในมุมมองของพระวิปัสสนาอาจารย์ชั้นนำของไทยครับเข้าใจหรือยังจับประเด็นได้แล้วนะอืมครับอ่ะทีนี้อยากให้อารยันแบ่งปันนิดหนึ่งว่ามาที่นี่แล้วมีเรื่องราวดีๆแบบวบิสบิไหมที่คนมองข้ามแต่จริงๆสิ่งเหล่านั้นแหละมันแสนจะประเสริฐเลิศล้ำและมันแสนจะมีคุณค่าในชีวิตของเราครับนิมนต์เล่าให้ญาติโยมฟังแต่ก่อนที่จะเล่าตรงนี้เริ่มมีแสงแล้วนะอยากให้กล้องแพนให้ดูให้ดูสวนหินเหล่านี้หน่อยเห็นดูความงามของธรรมชาตินิดนึงนะตรงนี้ก็ได้หรอกเนี่ยตรงเนี้ยนะเห็นไหมเนี่ยเห็นสวนหินที่เขาจัดง่ายๆงามๆนะไม่ได้ปรุงแต่งหรูหราอะไรมากมายแต่อยากให้ลูกดูสิเห็นไหมนั่นน่ะเห็นลูกเถาวัลย์ที่มันเลื้อยขึ้นก้อนเห็นไหมครับง่ายๆแล้วก็เห็นเฟิร์นเห็นอะไรที่มันแทรกมาเขาจะไม่ได้แต่งให้มันกริบไม่ให้มันเป๊ะนะเพราะอะไรถ้ามันเป๊ะเกินไปมันกริบเกินไปมันไม่ใช่ว่าบิสบิครับคือความงามสิ่งที่ไม่งามนะความสมบูรณ์ของสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ถ้าเป๊ะเกินไปมันจะกลายเป็น perfectionist มันเป็นอีกสกุลหนึ่งของศิลปะละแต่ว่าบิสบินี่คือง่ายงามธรรมดานั่นเองหรอกเห็นไหมอย่างมอสเนี่ยแค่นี้ก็งามแล้วเนี่ยเห็นไหมหรือยอดเฟิร์นแค่นี้เล็กๆแค่นี้ถ้าเราใจเย็นๆเรามีเวลาดูเรียนรู้จากเขามันก็สอนธรรมะเราเห็นไหมใช่เอาละทีนี้จับประเด็นได้แล้วนะจังมาแบ่งปันให้ได้ละก็ชอบวาบิสบิไม่ใช่วาสบินะครับวาสบินี่มันจะอันนี้นิดนึงวาบิสบิเนี่ยถ้าแปลภาษาอังกฤษก็คือimperfect is perfect imperfect is perfect จงรักในความไม่สมบูรณ์ใช่ครับความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบความไม่งามนั่นแหละคือความงามความไม่งามคือความงามผมชอบคำนี้นะแล้วมันตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกไว้ว่าทุลโภอังคะสัมปันโนครับไม่มีใคร perfect สมบูรณ์แบบทุกสิ่งอย่างใช่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบใช่ no one is perfect จริงๆอ่ะแล้วถ้าคุณ perfectคุณไม่ต้องมาเกิดแล้วคือคุณไปนิพพานเลยไปอยู่ตรงนั้นเลยเขาบอกว่าคนเพอร์เฟกต์คนเพอร์เฟกต์ในโลกนี้มี2คนนะใช่คนไหนบ้างครับ1คนที่ยังไม่เกิด2คนที่เกิดแต่ตายไปแล้ว ส่วนมนุษย์เราที่ยังคงมีชีวิตอยู่เนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่เพอร์เฟกต์ไม่สมบูรณ์ใช่และนี่แหละคือคนส่วนใหญ่ของโลกใบนี้ครับฉะนั้นถ้าชีวิตเรามันไม่ได้ดังใจไปเสียทุกอย่างอย่าโกรธตัวเอง อย่าน้อยเนื้อต่ำใจเพราะคุณคือคนส่วนใหญ่ของโลกใบนี้ใช่ครับจงรักในความไม่สมบูรณ์แบบของคุณเพราะจากพื้นฐานตรงนี้แหละมันจะทำให้เราได้พัฒนาครับถ้าเราเกิดมาแล้วเราก็บรรลุนิพพานเลยเนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรอ่ะไม่สนุกหรอกคุณบ้านหากไม่มีปัญหาเราจะเอาปัญญามาจากอะไรไม่สนุกหรอกชีวิตแบบไม่ challenge เลยครับใช่ไหมอ่ะต่อเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าเกิดมาแล้ว perfect เลยอ่ะไม่ต้องมาเกิดดังนั้นเกิดมาทุกคนมีอวิชชา ignorance อยู่แล้วนะignorance เนี่ยเป็นความงดงามนะเพราะอะไรมันทำให้ชีวิตเราต้องพัฒนาหรือสิกขาแปลว่าเรียนรู้ learning อ่ะถ้าคุณไม่เกิดมาแล้วไม่เรียนรู้คุณก็ไม่เติบโตแล้วมองเห็นวบิสบิซึ่งวบิสบิความงดงามความไม่สมบูรณ์แบบคือความสมบูรณ์แบบ imperfect is perfect เนี่ยถ้าเรามองมาในใจของเราในชีวิตของทุกคนเนี่ยทุกคนมีจุดนี้อยู่นะเพราะเราทุกคนล้วนเจอปัญหาเราทุกคนบางครั้งล้วนถูกด่าเราทุกคนบางครั้งล้วนทำผิดพลาดล้วนเสียใจล้วนมีความสุขพวกเราทุกคนเนี่ยเกิดมาย่อมเผชิญแล้วเจอสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นดังนั้นเมื่อย้อนมาในใจเราอ่ะเรามีความไม่สมบูรณ์แบบเรามีความทุกข์เรามีโลกธรรม8ได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศสรรเสริญบางครั้งก็ถูกนินทาบางครั้งโดนหนักซะด้วยบางครั้งมีสุขแล้วก็มีทุกข์ถ้าเราลองย้อนมองอุปสรรคหรือปัญหาเหล่านี้ครับลองดูเลยว่าโอ้โหมันโคตรจะเป็นเพอร์เฟกต์มันเป็นเรื่องเล่าที่งดงามแล้วปัญหาเหล่านั้นลองดูเมื่อเราผ่านมันมาได้อ่ะมันทำให้เราเติบโตนะเนี่ยคือวบิสบิที่อยู่ในชีวิตเราวบิสบิความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละ
มันเติมเต็มให้ชีวิตเราสมบูรณ์แบบลองคิดดูสิว่าถ้าชีวิตเรามีแต่ความสุขชีวิตเราไม่มีปัญหาหาอะไรเลยอ่ะแล้วแบบจริงใช่ไหมครับชีวิตไม่มีปัญหาหาอะไรเลยคุณจะเกิดมาทำบ้าอะไรอ่ะมันสมบูรณ์แบบแล้วดีทุกอย่างอ่ะไม่ต้องเกิดมาตายเถอะแต่ถ้าเกิดมาแล้วเจอปัญหาแล้วรู้จักแก้ใช่ไหมครับเหมือนหน้าที่ในอริยสัจสี่อ่ะทุกขังปริญญายังอ่ะทุกมีไว้เพื่อเรียนรู้และเข้าใจไม่ได้มีไว้เพื่อทุกนะแต่ถ้าคุณทุกนั่นคือคุณทำหน้าที่ผิดคุณทำหน้าที่ผิดจริงๆดังนั้นวบิสบิมันทำให้ชีวิตเราเติบโตนะครับคนที่เจอปัญหาเยอะๆคนที่ล้มเหลวเยอะย่อมสำเร็จเยอะๆผมนึกถึงเรื่องของคนคนนึงน่ะนิกวูจิชิกครับนิกวูจิชิกนะถ้าใครบอกว่าชีวิตตัวเองแย่มากๆให้ฟังชีวิตของผู้ชายคนนี้เขาเกิดมาไม่ได้พร้อมกับแขนขานะแต่แขนขาด้วนหมดเลยอะแล้วไปโรงเรียนก็ถูกเพื่อนบูลลี่ถ้าใครหรือใครคนไหนที่ทุกข์เพราะการถูกบูลลี่ไม่ว่าจะที่ไหนฟังเรื่องของผู้ชายคนนี้เขาถูกบูลลี่ตั้งแต่เด็กแขนขาด้วนไปโรงเรียนเพื่อนมองเป็นตัวประหลาดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคิดดูว่าเขาต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับตอนนั้นมากแค่ไหนจนวันนึงเนี่ยเขาเนี่ยบอกกับตัวเองว่าเขาจะไม่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเขาเปลี่ยน mindset เห็นความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองที่เขามองเป็นข้อด้อยมาตลอดเนี่ยเปลี่ยนมันเป็นความสมบูรณ์แบบที่งดงามจนเขาเนี่ยใช้ความไม่สมบูรณ์แบบของเขาพิการมาตั้งแต่เด็กมาเป็นนักเล่าเรื่องสร้างแรงบันดาลใจเป็น motivator influencer ระดับโลกซึ่งนิกกุจิชิกโอ้โหตอนนี้ไปพูดบนเวทีเขาใช้เรื่องราวที่ไม่สมบูรณ์แบบของเขามาสร้างแรงบันดาลใจว่าคนอย่างเขาก็สามารถมีความสุขแล้วมีความหวังและสู้ชีวิตขึ้นมาได้อะแล้วตอนนี้เขาเป็นนักพูดระดับโลกดังนั้นเราจะเห็นว่าปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องราวต่างๆในชีวิตเราที่มันไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันคือขุมทรัพย์มันคือของขวัญที่งดงามมากๆจงเปลี่ยนมันมาเป็นความสมบูรณ์แบบซะเพราะเรื่องเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับเราคนเดียวมันคือของขวัญที่มอบให้เราโดยตรงครับผมว่าตรงนี้แหละวาบิซาบิ imperfect is perfect ความไม่สมบูรณ์แบบคือความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของเราทุกคนเลยย้อนกลับมาแล้วจะพบวาบิซาบิในใจเราไม่ใช่กินแต่วาซาบิเพราะมันอร่อยครับ ว่ากันว่าเคยมีพระไทยมาอยู่ญี่ปุ่นใหม่ๆ แล้วโยมเอาวาซาบิมาถวายท่านก็ฉันแล้วมันก็ขึ้นจมูกท่านบอกว่าอาตมาถูกวางยา เมื่อกี้อารยันเล่าถึงว่าเอาแล้ววาบิสบิก็คือความไม่สมบูรณ์นั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบใช่ไหมใช่ครับก็คือพระอาจารย์ก็มีอีกเรื่องหนึ่งว่าปัญหานั่นมันคือปัญญาครับหรือบางครั้งความทุกข์นั่นแหละมันคือสิ่งที่เป็นครูที่แสนประเสริฐที่มันมาสอนเราครับวบิสบิมองในมุมหนึ่งก็จะตรงกับปรัชญาเซนที่ว่าโนมัสโลโลตัสว้าวโอ้คำนี้ชอบนะครับตรงกันเลยไม่มีตมก็ไม่มีบัวใช่ใช่ท่านทิชนันฮันบอกว่าเราอะนะไม่สามารถปลูกดอกบัวบนก้อนหินได้หรอกอ่ะดูนี่อารยันอยู่นี่อารยันจะเอาบัวน่ะมาปลูกบนก้อนหินได้ไหมอ่ะครับไม่ได้ครับไม่ได้เลยทีนี้บัวต้องปลูกที่ไหนในตมครับบัวต้องปลูกในตมเท่านั้นใช่ครับดอกบัวจะไม่เป็นดอกบัวหรอกนะถ้าไม่มีตมและน้ำใช่เราปลูกดอกบัวบนก้อนหินอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะดอกบัวนั้นต้องการตมครับชีวิตคนเหมือนกันมันจะงดงามเหมือนดอกบัวนะมันต้องการตมตมคืออะไรปัญหาอุปสรรคความทุกข์ถ้าคุณใช้ชีวิตแล้วคุณไม่มีปัญหาคุณเป็นคนโชคไม่ดีเลยอ่ะโอ้เพราะถ้าไม่มีปัญหาปัญญาจะมาจากไหนใช่ครับถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นหมดนะคุณเป็นคนที่มีเคราะห์นะเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกให้เป็นห้องเต้น้อยอ่ะคือเลี้ยงลูกไม่เป็นสปอยลูกสปอยลูกจนเสียผู้เสียคนไม่กล้าเทศไม่กล้าสอนไม่กล้าบอกไม่กล้ากล่าวทุกอย่างจัดหนักจัดเต็มลูกไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้ปัญญานะลูกมีทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างแล้วลูกมีทุกอย่างแล้วเพราะคุณพ่อคุณแม่สปอยแต่ลูกขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งชีวิตจำเป็นต้องมีอะไรคือของมันต้องมีสำหรับทุกชีวิตปัญญาไงใช่ครับฉะนั้นพ่อแม่ที่รักลูกไม่เป็นก็จะเลี้ยงลูกให้เป็นห้องเต้น้อยเป็นเทวดาตัวน้อยๆผลลัพธ์คือนี่คือการทำรายลูกโดยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวพระพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าพ่อแม่ที่สอนลูกไม่เป็นก็เหมือนกับเป็นศัตรูของลูกเลยเพราะอะไรเพราะคุณสอนลูกคุณไม่เป็นคุณกำลังจะทำให้ลูกคุณนั้นลำบากในอนาคตเมื่อวันที่พ่อไม่อยู่แม่ไม่อยู่ยกกิจการให้เขาก็จะทำมันพังคามือเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันวบิสบิกับโนมัสโนโลตัสก็คือเรื่องเดียวกันนั่นก็คือว่าเราต้องมองเห็นแง่ดีแง่งาม
ของความทุกข์ครับแง่ดีแง่งามของปัญหาแง่ดีแง่งามของความไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แบบในชีวิตของเราถ้าเรามองอย่างนี้ได้เราจะเกิดปัญญาจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็จะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นเมื่อกี้อารยันเล่าตัวอย่างยอดคนคนหนึ่งของโลกmotivator ใช่ไหมใช่ใช่นิกวูจิชิกชาวออสเตรเลียเขาบอกว่าเขามีความฝันจะพูดให้คน 7,000 ล้านคนฟังว้าวมันเป็นไปได้ยังไงคนที่เกิดมานะแขนสั้นยังกะปีกไก่แบบเนี้ยขาสั้นยังกะน่องไก่ ไปโรงเรียนมาแรก ใช่ไหมก็ถูกบูลลี่จนคิดจะฆ่าตัวตายแต่กลายเป็นโมติเวเตอร์นักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่มีคนฟังเขาบอกว่าตอนนี้มีคนฟังเขามากกว่า 3,000 ล้านคนแล้วหนังสือเขาขายดีมากเลยนะทั่วโลกเบสเซลเลอร์ใช่ไหมใช่ครับอ่ะเมื่อกี้อารยันยกตัวอย่างนิกวูจิชิกพระอาจารย์จะยกอีกคนหนึ่งสตีฟจ็อบรู้จักไหมโอ้โหไอดอลครับสำคัญยังไงเขาแบบผู้เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมโลกอะครับโอเคทำให้เราได้ไลฟ์สดเนี่ยเพราะไอโฟนเขาอะครับคนนี้เลยอ่ะขอบคุณยมสตีฟจ็อบก่อนยมสตีฟจ็อบไม่ว่ายมจะอยู่บนนรกหรือสวรรค์ถ้าได้ยินเสียงอาตมาขอบคุณมากที่ทำให้คนหลายล้านคนได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ววชิระเมธียมเป็นสื่อกลางที่ทำให้คนบางคนที่คิดกำลังจะฆ่าตัวตายหรือหมดหวังในชีวิตเขามีกำลังใจและมีพลังขึ้นมาอีกครั้งและโยมได้สร้างสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกจริงๆแล้วเปลี่ยนแปลงคนอีกหลายพันล้านคนด้วยเปลี่ยนแปลงการเทศการสอนของเราด้วยเปลี่ยนแปลงพระด้วยให้พระมีการเทศการสอนที่เชื่อมโยงไม่ต้องใช้อภิญญาคือพลังจิตเยอะอยู่ที่ไหนในโลกก็ฟังธรรมได้ไงใช่ครับเพราะสตีฟจ็อบใช่สตีฟจ็อบเป็นชาวอะไรสตีฟจ็อบเป็นชาวอเมริกาครับงั้นต้องขอบคุณเขาเป็นภาษาอังกฤษเขาจะได้เข้าใจได้ Hello Steve JobsI have to say thank you very much because you share the world. You can give inspiration for many people in this world. Someone who would like to pass away, who feel very sorry in their life, who feel disappointed. So you give them inspiration. And then it is the way to let Master Vajramiti give them a talk to all people around the world. That is very good. I have to say you thank you very much.โอเค thank you very much นะเดี๋ยวให้ดูลำธารเล็กๆกลางสวนเซนนิดหนึ่งเห็นไหมว่าเขาปรุงแต่งน้อยมากเลยแต่ทำไมจึงเห็นว่ามันมีความงามเห็นไหมน้ำก็น้ำแบบที่เราเคยเห็นแล้วหินแบบนี้ที่เมืองไทยมันก็มีแต่ทำไมอารยันเอาไปจัดสวนเซนที่บ้านมันไม่สวยเหมือนเขาอ่ะมันฮกครับมันฮกมันร้อนใช่ไหมก็คืออารยันก็จัดสวนเซนที่บ้านแต่ทำไมมันไม่สวยเหมือนสวนเซนญี่ปุ่นเพราะว่าไม่เข้าใจวาบิซาบิไงไม่เข้าใจแก่นของความง่ายงามธรรมดาใช่ไหมเอาละเนี่ยนี่ก็คือส่วนหนึ่งว่าสิ่งธรรมดาสามัญ นะถ้าบริหารจัดการอย่างดีมันมีความงามอยู่ในนั้นเช่นเดียวกันสิ่งแย่ๆก็เหมือนกันถ้ามองเป็นก็จะเห็นธรรมต่อให้เจอปัญหาเราก็ได้ปัญญามาทุกครั้งเลยนี่คือวาบิซาบินะปัญหาเกิดขึ้นมาก็เพื่อมอบปัญญาให้แก่เราฉะนั้นฝากญาติโยมทั้งหลายที่มาดูย้อนหลังหรือดูอยู่ตอนนี้ก็ได้นะถ้าชอบคำคมไหนก็เขียนพิมพ์มาในคอมเมนต์ด้วยจะได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็มีส่วนร่วมกับการเรียนธรรมะไปพร้อมๆกันปัญหาเกิดขึ้นมาเพื่อมอบปัญญาให้กับเรานี่ก็คือรูปแบบหนึ่งของวบิสบิคือการมองเห็นสิ่งที่มีคุณค่าท่ามกลางสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีคุณค่าสิ่งที่สมบูรณ์ท่ามกลางสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์สิ่งที่ไม่งามนะท่ามกลางสิ่งที่งดงามท่ามกลางสิ่งที่ไม่งามหรือมองเห็นโอกาสที่อยู่ท่ามกลางวิกฤตซึ่งพูดถึงคำนี้ก็ทำให้นึกถึงสำนวนจีนสำนวนหนึ่งเหวยจีเหวยจีซึ่งก็แปลว่ามีโอกาสอยู่ท่ามกลางวิกฤตก็น่าจะสอดคล้องตรงกันว่าทั้งปรัชญาญี่ปุ่นวบิซาบิปรัชญาเซนโนมัสโนโลตัสปรัชญาจีนเหวยจีในวิกฤตมีโอกาสในทุกก็มีสุขในความไม่งามก็มีความงามในความไม่สมบูรณ์แบบก็มีความสมบูรณ์แบบนี่คือปรัชญาว่าบิสบิเอาละเมื่อเข้าใจตรงกันเมื่อกี้เล่าถึงสตีฟจ็อบว่าตอนที่เขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ผลิต iPhone ออกมาเปลี่ยนโลกได้สำเร็จก็ได้ขึ้นบกนิตยสารไทม์มีสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์เขาว่าจ็อบคุณชอบช่วงไหนในชีวิตมากที่สุดสตีฟจ็อบก็บอกว่าชอบช่วงที่ถูกไล่ออกจากบริษัทนะเอฟเป็นไปได้ยังไงคุณถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตั้งมาเองกับมือมูลค่าเป็นแสนล้านแล้วทำไมคุณถึงบอกว่าชอบช่วงนั้นชอบโมเมนต์นั้นสตีฟจ็อบก็บอกว่าสำหรับผมนะช่วงที่ผมตราตรึงที่สุดประทับใจมากที่สุด
คือช่วงที่ถูกไล่ออกจากบริษัทเพราะนั่นคือวันเวลาที่ผมได้ตกผลึกครั้งสำคัญในชีวิตผมได้หันกลับมามองบาดแผลของชีวิตซึ่งมันเคยทำให้ผมนะเจ็บปวดถึงขนาดผมเคยพูดกับตัวเองว่าผมคือนักวิ่งผลัด4คูณ100ที่ทำไม้สุดท้ายหลุดมือโอ้โหมันเสียชื่อบริษัทเทคโนโลยีอันดับโลกทั้งหลายนะที่ทุกคนฝากความหวังว่าจ็อบเนี่ยจะเป็น next generation สำหรับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกแห่งย่านซิลิคอนแวลลีย์แต่แล้วชายคนนี้กลับถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตั้งเองกับมือจ็อบบอกว่าผมรู้สึกเหมือนผมทำไม้ที่4หลุดก่อนถึงเส้นชัยแต่เมื่อผ่านเวลาไป10ปีแล้วเขากลับมาบริหาร Apple อย่างยิ่งใหญ่จ็อบก็บอกว่าผมชอบช่วงเวลาที่ถูกไล่ออกเพราะมันทำให้ผมมีบาดแผลและบาดแผลนั้นแหละมันเคี่ยนตีผมจนผมได้ตื่นขึ้นมาแล้วได้เห็นความจริงอย่างลึกซึ้งว่าแท้ที่จริงเราไม่ได้เลิศเลอเราไม่ได้วิเศษกว่าคนอื่นและเรานะไม่รู้เรื่องการตลาดเสียด้วยซ้ำแต่เรานะอหังการยโสโอหังหลงตัวเองว่ายิ่งใหญ่อีโก้จัดอยากจะให้โลกทั้งโลกหมุนตามตัวเองแล้วก็คิดค้นแต่นวัตกรรมใหม่ตั้งราคาสูงลิ่วจนชาวบ้านชาวช่องไม่มีปัญญาที่จะซื้อไปใช้ของดีแต่คนเอื้อมไม่ถึงอ่ะสุดท้ายบริษัทก็มีแต่ขาดทุนและนั่นแหละเขาจึงถูกไล่ออกจ็อบสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้เขาเหมือนได้ฟังระฆังแห่งสติที่เคาะขึ้นมาแก้งและหันไปมองว่าเอ๊ะกูพลาดตรงไหนวะเนี่ยเราพลาดตรงไหนแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อพลาดเรื่องนั้นพลาดเรื่องนี้พอได้เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วเนี่ยนะเมมูลค่าสูงที่สุดในโลกจ็อบบอกว่าคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะคนอย่างผมในบริษัทมีอีกเป็นพันครับเห็นไหมคือเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าเขากำจัดจุดอ่อนได้ครบหมดแล้วนี่ก็คือสตีฟจ็อบเอาปรัชญาวบิสบิไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองคือเขามองความล้มเหลวว่ามันได้มอบบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตเขามองบาดแผลว่ามันคือระฆังแห่งสติที่ทำให้เขาตื่นขึ้นมาจากภาพลวงตาทั้งหลายในที่สุดเขาจึงกำจัดจุดอ่อนได้สำเร็จและกลับมาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการนำเอาปรัชญาวบิสบิมาใช้ในชีวิตประจำวันของชายที่ชื่อสตีฟจ็อบนั่นเองอารยันนิมนต์สรุปเรื่องนี้นิดหนึ่งสรุปเรื่องสตีฟจ็อบใช่ไหมครับว่าประทับใจเหมือนกันไหมจริงๆแล้วประทับใจเรื่องราวของสตีฟจ็อบมากที่ประทับใจแล้วชอบเรื่องของสตีฟจ็อบเนี่ยไม่ใช่ชอบเรื่องในความสมบูรณ์แบบของเขานะครับแต่ชอบเรื่องที่เขาล้มแล้วเจอความไม่สมบูรณ์แบบคืออุปสรรคในชีวิตไม่ว่าจะโดนไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองสร้างถูกร้องเด็กๆว่าเป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่จริงๆทิ้งอ่ะเออแต่จริงๆแล้วเขาถูกเลือกขึ้นมาแล้วเขาเนี่ยสร้างทุกอย่างขึ้นมาไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเขาไม่เคยสมบูรณ์แบบเพราะความไม่สมบูรณ์แบบเขาจึงไม่หยุดพัฒนาจนสุดท้ายแล้วเขาก็ตายไปเลยเพราะโรคมะเร็งด้วยซ้ำดังนั้นเห็นหรือยังว่าโอ้แม้แต่คนสำเร็จระดับนี้เขาก็ยังเจอความไม่สมบูรณ์แบบตลอดชีวิตแต่นี่มันสอนให้รู้ว่าความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบเพราะมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยลงตัวถ้าไม่มีความทุกข์จะรู้จักสุขได้ยังไงใช่ไหมครับ ถ้าไม่มีความล้มเหลวอ่ะจะรู้จักความสำเร็จได้ยังไงถ้าไม่ถูกนินทาจะรู้จักคำสรรเสริญได้ยังไงสิ่งนี้ผมว่ามันสอนให้เรารู้จักโลกทั้งใบอ่ะแล้วเข้าใจจริงๆว่าถ้าเราไม่ต้องการทั้งสองแบบเราก็นิพพานใจก็พ้นขึ้นมาจากโลกธรรม8เนี่ยมันทำให้เห็นสิ่งที่เหนือกว่าตรงเนี้ยผมชอบมากๆว่าชอบความไม่สมบูรณ์แบบในเรื่องของสตีฟจ็อบมากๆในหนังสือที่วอเตอร์แอสแซคสันเขียนนะครับประวัติสตีฟจ็อบผมมานั่งอ่านดูปรากฏว่ามีเรื่องที่ล้มเหลวมากเยอะมากกว่าความสำเร็จอีกแล้วเราชอบเพราะเราเป็นมนุษย์ทุกคนเจอความล้มเหลวอยู่แล้วยิ่งอ่านแล้วฮึดปลุกพลังมีแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบโอเคขึ้นมาแล้วแบบเราต้องสู้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนี้ผมว่างดงามมากๆเลยครับเอาละสำหรับคำวันนี้ก็ขอฝากปรัชญาวบิสบิของชาวญี่ปุ่นเอาไว้ให้พวกเราไปตกผลึกแล้วถอดรหัสดูว่าเราจะนำมาพัฒนาชีวิตได้อย่างไรวบิสบิก็คือตรงกับคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าโนมัสโนโลตัสนั่นแหละไม่มีตมก็ไม่มีบัวไม่มีความทุกข์เราก็ไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญญามาพัฒนาตัวเองและไม่มีอุปสรรคก็ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีวิกฤตก็ไม่มีโอกาสสิ่งเหล่านี้แท้ที่จริงก็คือเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเป็นวบิสบิของญี่ปุ่นโนมัสโนโลตัสของชาวเซนหวยจีของชาวจีนหรือทุกขังอริยสัจจังความทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐของชาวพุทธทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือปรัชญาของการดำรงชีวิต
ที่ทำให้เราเรียนรู้สุขได้จากทุกข์และความสำเร็จได้จากความล้มเหลวความงามจากความอัปลักษณ์ความสมบูรณ์แบบจากความไม่สมบูรณ์แบบวันนี้ก็ขอแบ่งปันไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้มีความสุขสำราญบานใจในช่วงเข้าพรรษาเข้าหาพระธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนขอเจริญพรอโรกายาปรมาลาภาสันตุทิปรมังดานังเวสสาปรมายาติเนปานังปรมังสุขังภาวตุสาภมังคาลังรักันตุสาอุดานุภาเวนัสดาสุติภวันตุเตภวตุสาภมังคาลังรักันตุสาปเดวตาสปาดามานุภาเวนัสดาสุติภวันตุเตภวตุสาปรักันตุสาปเดวตาสปาสังขานุภาเวนัสดาสุติภาวันตุเต